แห่ให้กำลังใจแบมบี้ลูกสาวสาวินีปะการนังร่ำให้แฟนเทปลอดภัยสู่อ้อมอกแม่อดีตนางสาวไทยคุณแม่น่ารักมากแห่ให้กำลังใจแบมบี้ลูกสาวสาวินีปะการนังร่ำให้แฟนเทที่ลอนดอนปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกแม่หลังจากแบมบี้สิรินโสภีหรือแบมบี้เดอะสตาร์ลูกสาวของเอสาวินีปะการนังอดีตนางสาวไทยได้แชร์ประสบการณ์เดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษครั้งแรกแต่กลับโดนแฟนทิ้งให้มาหาเองทั้งที่ลงเครื่องมาก็ดึกมากแล้วเจ้าตัวเล่าว่าเป็นการมาลอนดอนครั้งแรกที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยค่ะมาถึงช่วงค่ำค่ารออตมไป3ชั่วโมงจนตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วรถไฟก็ใกล้จะปิดตั้งใจมาหาแฟนค่ะแต่พอมาถึงเขากลับส่ง Google Map มาให้แล้วก็บอกให้เราไปตามนี้นะเขาง่วงเขาจะไปนอนแบมบี้ถึงกับร่ำให้อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวบอกว่าดึกก็ดึกมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวเดินวนหาที่พักพร้อมกระเป๋าอีก32กิโลกรัมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะหาที่พักไม่เจอไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะเขาคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพลเมืองดีมาช่วยค่ะด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนโชคดีมากค่ะที่ติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัยก่อนจะโพสต์ทริปเดินทางกลับไทยด้วยความปลอดภัยโดยคุณแม่เอสาวินีขับรถมารับลูกสาวพร้อมสวมกอดสุดรักโดยแบมบี้บอกว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ในอ้อมกอดของคนที่รักเราที่สุดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะมีค่ามากๆค่ะแบมบินี่ขณะที่แบมบี้โพสต์ล่าสุดทางอินสตาแกรมภาพกับคุณแม่เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาขณะนำพวงมาลัยกราบแม่พร้อมแคปชั่นว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ไม่มีแม่ไม่ได้จ้าไอLove you my everything happy Mother's Day KAA โดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันรัวๆอาทิแฟนไม่น่ารักแบบนั้นไม่ต้องมีคะคุณแม่น่ารักมากๆรักเราที่สุดเป็นกำลังใจให้นะคะไม่เป็นไรนะหนูแฟนถ้าเลิกกันเขาก็เป็นแค่คนแปลกหน้าสังหารับเราแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ของเราวันยังค่ำรักของแม่มีให้เราทุกวันเสมอตามมาจากติ๊กต็อกนะคะดีใจด้วยกลับถึงบ้านแล้วความรักที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เสมอความรักของคุณแม่นะคะเป็นต้นปานธนพรผ่าตัดใหญ่หลังพบเนื้องอกที่มดลูกเผยฟื้นตัวไวเพื่อนพ้องส่งกำลังใจแน่นนักร้องดังปานธนพรเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่หลังพบเนื้องอกที่มดลูกเผยฟื้นตัวไวมากเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพปานธนพรแวกประยูนท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนเพลงที่ส่งมาให้กันอย่างมากมายโดยปานโพสต์ข้อความขอบคุณว่ากราบขอบพระคุณคุณหมออัมพันธ์เฉลิมโชคเจริญกิจที่เมตตารักษาผ่าตัดมดลูกที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกอาจารย์อัมพันธ์ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณหมอส่งกล้องที่เก่งมากๆในสิริราชจึงตามมาขอรักษากับคุณหมอที่นี่ท่านใจดีกับคนไข้ทุกคนคุยเก่งอธิบายทุกอย่างละเอียดดีมากที่สำคัญอาจารย์ตลกอารมณ์ดีมากเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสูตินารีปานแนะนำอาจารย์อัมพันธ์เลยค่ะเก่งมากนี่ผ่านแล้วฟื้นตัวไวมากๆขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เล็กที่ช่วยเหลือแนะนำขั้นตอนทุกอย่างในการเข้ามาเป็นคนไข้สิริราชค่ะผ่านระบบตามปกติพี่เล็กช่วยแนะนำหลายอย่างและยังเผื่อแผ่ความช่วยเหลือ
มายังพี่น้องปานที่ป่วยและทุกคนรักษาที่สิริราชกันทุกคนเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณอุ๊ยที่ค่อยช่วยทุกอย่างมาเป็นเพื่อนมาจองคิวแต่เช้ามืดด้วยกันมาวิ่งเอกสารช่วยมาเฝ้ามาช่วยสารพัดแม้แต่ตัดเล็บเท้าให้ก่อนผ่าตัดขอบน้ำใจนักได้แต่ขอให้อุเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากบุญและน้ำใจที่มีให้พี่และคนรอบข้างขอบคุณอ้อมที่ช่วยขับรถไปหัวหินพาไปทำงานก่อนเข้าผ่าตัดมาส่งช่วยทุกอย่างเหมือนกันมารับออกไปส่งบ้านโอ้ยสารพัดสารพันขอบคุณมากมากนะขอบคุณดาที่ช่วยรับภาระดูแลบุญหลวงในยามที่ต้องทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผ่าตัดลดความกังวลไปได้มากเลยเพราะคุณบุญนี่ภาระใหญ่สุดแต่ดาก็รับดูแลให้ขอบใจมากๆเลยขอบคุณพยาบาลทุกท่านที่ดูแลค่ะและคุณหมอโดมยาพยาบาลห้องผ่าตัดสังเกตดูทุกคนน่ารักอารมณ์ดีกับคนไข้ทุกเตียงเลยลดความกลัวของคนไข้ได้มากๆค่ะการได้มาเป็นคนไข้ที่สิริราชนี่รู้สึกภูมิใจเพราะเกิดที่นี่แม้จะต้องใช้เวลาเพื่อเข้าระบบทุกอย่างแต่ก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตคนทุกระดับที่ล้วนแต่ป่วยและต้องการการรักษาที่ดีสิริราชคือแหล่งรวมคุณหมอเก่งจึงเป็นโรงพยาบาลรัฐอันดับหนึ่งที่คนไข้แต่ละวันเยอะมากภูมิใจนะที่ได้รักษาที่นี่ยิ่งรู้สึกสำนึกในพระคุณของผู้สร้างที่เล็งเห็นทุกข์ของประชาชนฉันเกิดสิริราชขอบคุณภาพไอจีปานธนพล ยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลทำเด็กสลับตัวยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่เป็นอุทาหรณ์ขึ้นใจวอนสังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลอาจทำเด็กสลับตัวกันโดยไม่รู้ตัวผู้ใช้ TikTok คัตตี้เลซี่เผยประสบการณ์ส่วนตัวสุดช็อกอันแสนไม่คาดคิดหลังคลอดลูกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทว่าถูกทางโรงพยาบาลสลับตัวเด็กโชคดีที่ไม่สลับตัวนานจนเด็กเติบโตผิดครอบครัวระบุเตือนคุณแม่มือใหม่นะคะสังเกตลูกน้อยเราให้ดีหลังคลอดเอาประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาบอกค่ะลูกถูกสลับตัวเกิดขึ้นได้จริงๆพร้อมเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วในวันที่12สิงหาคม2559ในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีคุณแม่มากกว่า10คนเลือกคลอดบุตรในวันเดียวกันหลังจากวันคลอด1วันเจ้าของโพสต์ก็เห็นหน้าลูกตามปกติในช่วงเช้าและช่วงเย็นก่อนพยาบาลจะนำเด็กน้อยไปดูแลในวันที่2พยาบาลก็เข็นเปลเด็กมาให้คุณแม่ตามปกติแบบผู้โพสต์อาจัยว่าเด็กน้อยคนดังกล่าวอาจไม่ใช่ลูกของตนเพราะลูกหน้าเปลี่ยนไปจนพิสูจน์ด้วยการถอดผ้าพบปานและปอกแขนปอกขาของเด็กก็ไม่ใช่ชื่อของเจ้าของคลิปทำให้ครอบครัวต้องออกไปตามหาลูกตนเองในคลิปต่อมาได้ตอบกลับข้อสงสัยอุทาหรณ์ลูกถูกสลับตัวซึ่งทางแม่อีกคนที่ลูกถูกสลับตัวนั้นยังไม่ได้สังเกตเด็กเลยเมื่อเจ้าของคลิปและครอบครัวเดินไปถามแพทย์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคุณหมอขอโทษพร้อมให้คำตอบว่าเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีเด็กที่คลอดจำนวนมากก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำพร้อมทั้งกล่าวเตือนย้ำอีกครั้งถึงเจตนาที่ออกมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีจำรายละเอียดให้มากเด็กๆจะมีปอกแขนและปอกขาทั้งซ้ายขวาอย่างไรก็ตามทางเจ้าของคลิปไม่ได้เอาผิดทางโรงพยาบาลแต่อย่างใดเนื่องจากแก้ปัญหาได้ทันทำเพียงฝากคุณหมอตักเตือนเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกอื่นให้รอบคอบกว่านี้งานนี้เป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตเคยเกิดกับครอบครัวค่ะพี่สาวเราเลี้ยงจนน้อง1ขวบแล้วมาสลับกันคืนตรวจ DNA ชัดเจนเจอแบบนี้สามารถเอาผิดทางโรงพยาบาลได้ไหมคะใจหายแวบเลย
แม่เก่งมากสังเกตได้และรู้ตัวทันเวลาโรงพยาบาลรัฐไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะพี่พยาบาลไม่เอาน้องไปเลี้ยงเราคลอดลูกครบรัฐทั้งสองคนคลอดเสร็จออกจากห้องคลอดเขาก็เอาลูกพร้อมปลอกแขนชื่อเราตามมาเลยสลับลูกมีอยู่จริงจากใจคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ป้ายข้อมือข้อเท้าเด็กสำคัญมากเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ปิดป้ายสลับกันขอบคุณที่มาจากคัตตี้เลซี่